ที่2สนับสนุนโดย LMG Insurance Euro Custard Cake Lico ย้อนปะปอนย้อนปะปอนย้อนปอนย้อนปอนย้อนขายควายได้เงิน 3,000 แจ่มจัดไปเหลือแต่งัวไถนา2ตัวไปขายงัวเหี้ยก่อนพูดถึงนักเตะก่อนนะครับเราก็มีการซื้อตัวมานะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการยืมตัวอยู่2คนนะครับปีนี้พอหมดสัญญาปุ๊บเราก็ซื้อมานะครับคนที่อยู่กับเราเล่นปีที่แล้วเนี่ยก็มีนพพลนะครับกับเสนีที่เรายืมมาพอหมดสัญญาปุ๊บปีนี้เราก็ซื้อมาเต็มตัวอยู่กับเราแล้วนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็มีบอสโควิชนะครับกิติพงศ์พุทธินันท์พานุพงศ์นะครับแล้วก็สุมัญญานะครับ3คนที่เหลือนะครับที่เราซื้อมาตอนนี้นะครับการคาดหวังของเรานะครับแน่นอนปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอฤดูกาล2เลข2เราเนี่ยเราค่อนข้างเปลี่ยนโฉมนะครับมีการเปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนนักเตะบางคนไม่มากแต่ว่าผลงานเนี่ยออกมาเด่นมากนะครับคือถ้านับฤดูกาล2เฉยๆเนี่ยเราก็อยู่ที่4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนนะครับก็ตอนนี้ให้ความกดดันมานะครับว่าเราน่าจะได้ดีกว่าปีที่แล้วนะเพราะโค้ชก็ได้อยู่กับเราได้มากขึ้นมีการเตรียมทีมอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยแต่ส่วนตัวผมเนี่ยใช่เรามีโค้ชที่ดีสตาฟที่ดีแล้วก็นักเตะที่ดีเข้ามาร่วมเนี่ยแต่ไม่ใช่หมายความว่าทีมอื่นเขาก็หยุดเหมือนกันทีมอื่นเขาก็พัฒนานะครับมีการปรับปรุงทีมได้สูงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยผมก็มีการคาดหวังว่าขอท็อป5นะครับผมก็ดีใจครับผมเชื่อมั่นว่าปีที่แล้วเนี่ยคือบางจุดที่เราอ่อนนะครับเห็นได้ชัดว่าพออ่อนแล้วมีการบาดเจ็บปุ๊บเนี่ย 2-3 เกมนั้นเราแพ้ปีนี้เนี่ยเราก็เสริมตำแหน่งที่เราอ่อนอยู่ขึ้นมาแข็งปุ๊บเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าจะช่วยเราได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่ผมคาดหวังได้ท็อป5นะครับสตาฟใหม่เราก็เพิ่มนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยโค้ชสตาฟโค้ชนะครับนักเตะของเราเนี่ยครบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทนะครับจะเพิ่มกว่าเดิมให้มันดีขึ้นลดการบาดเจ็บให้น้อยลงนะครับสตาฟโค้ชของเราเนี่ยมีทั้งฟิสิโอที่เข้ามานะครับ4คนนะครับครบทั้งทีมแล้วก็มีต่างชาติเข้ามาด้วยนะครับอีก2คนเพราะนั้นเนี่ยเรา
ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ยให้เต็มที่นะครับปีหน้าเราก็จะเอาระบบแคทาพัลต์นะครับที่เป็นระบบเข้ามาศึกษาการซ้อมการแข่งขันนะครับเป็นระบบ GPS ที่เป็น real time จะเห็นทั้งความเร็วเวลาตัดลูกแรงแค่ไหนเวลา impact กันแรงแค่ไหนนะครับวิ่งเร็วแค่ไหนเหนื่อยล้าแค่ไหนซ้อมมากไปน้อยไปนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าสามารถจะทำให้ทีมเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก 5% 10% เนี่ยก็ได้เยอะมากครับคือสนามซ้อมของเราเนี่ยตอนนี้เราเตรียมสนามซ้อมนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในที่เราเรียกว่ายังไงเสียเปรียบมานานแล้วนะครับที่ผ่านมาเราสนามซ้อมเราเนี่ยไกลมากนะครับแล้วตัวสนามเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยจากการสนามที่แข็งไม่สมบูรณ์ก็ทำให้นักเตะของเราบาดเจ็บได้นะครับแล้วก็การที่เข้าไปฝึกซ้อมเนี่ยใช้เวลานานมากขับรถไปเป็นชั่วโมงนะครับขาเดียวเนี่ยก็จะทำให้นักเตะของเราเนี่ยล้าเพราะฉะนั้นการแข่งขันของเราเนี่ยนักเตะเราก็จะล้าเทียบกับทีมอื่นนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยของเราก็ตอนนี้เราก็เตรียมสนามซ้อมไว้2สนามนะครับแล้วก็มีตึกใหญ่ที่มีห้องครัวอย่างมาตรฐานที่ดีนะครับแล้วก็เตรียมพ่อครัวด้วยนั่นก็วิทยาศาสตร์การกีฬาเหมือนกันนะครับแล้วห้องจิมที่ใหญ่มากที่เราดีไซน์มาโดยตรงสำหรับฟุตบอลนะครับมีห้องประชุมมีล็อกเกอร์มีห้องฟิสิโอทุกอย่างเนี่ยมาตรฐานหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเป็นน่าจะเป็นปีที่ค่อนข้างแข็งนะครับก็ยังเหลือสเตเดียมอยู่นะครับสเตเดียมนี่ก็แน่นอนใช้งบเยอะแล้วเราก็เป็นทีมของแบงคอกนะครับกรุงเทพเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็ตัวสนามซ้อมเสร็จก่อนนะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็หันไปหาที่สำหรับตัวสเตเดียมซึ่งจริงๆเราหามานานแล้วแต่ยังหาไม่ได้มันไม่ง่ายอย่างที่ทีแรกที่ผมคิดไว้ครับฤดูกาลนี้นะครับเราก็มีการเสริมทัพนะครับจากมีนักเตะเดิมนะครับที่เรายืมตัวอยู่เนี่ยปีหน้าเนี่ยเราก็ปีนี้ฤดูกาลนี้เราก็จะซื้อตัวมานะครับหลังจากเขาหมดสัญญาแล้วนะครับนั่นก็คือนพพลกับเสนีนะครับ2คนแล้วก็เราก็มีเสริมทัพอีก5คนนะครับก็มีสุมัญญานะครับพนุพงศ์พุทธินันนะครับแล้วก็กิติพงศ์แล้วก็บอชโกวิกนะครับทั้งหมด5คนนะครับที่มาเสริมทัพเราเนี่ยให้แข็งแกร่งมากขึ้นจากจุดอ่อนที่เรามีอยู่ของซีซั่นปีแล้วครับกับช่วงที่2ของรายการ Bangkok United TV นะฮะแล้วตอนนี้นะครับผมมาถึงที่พักภายในโรงแรมที่ได้บอกไว้นะช่วงแรกว่าวันนี้เราจะเข้าไปลุยในห้องนักเตะเลยนะฮะเข้าไปสำรวจกันว่าห้องนักเตะนะเขามีอะไรแต่ภายในบรรยากาศของโรงแรมอัลพายกอล์ฟรีสอร์ทแล้วฮะสวยงามมากเป็นแบบว่าเอาดอนิดหน่อยนะให้แสงลงมาบรรยากาศดีจริงๆฮะเหมาะกับการเก็บตัวนักเตะของแข้งเทพของเราจริงนอกจากนี้ฮะตารางการซ้อมของนักเตะเขาเนี่ยก็ถือว่าเข้มข้นพอสมควร
ช่วงเช้าเนี่ย 7:00 นถึง 8:00 นเนี่ยต้องลงมาฟิตเนสละลงมาซ้อมกายมีการกายภาพมีการซ้อมฟิตเนสเพื่อเสริมสมรรถภาพทางร่างกายด้วยนะฮะแล้วก็กลับมาซ้อมเสร็จก็จะเป็นทานอาหารเช้าร่วมกันนะฮะปั๊บแล้วก็จะปล่อยพักผ่อนช่วงเที่ยงก็จะมีการพูดคุยนิดหน่อยทานข้าวนะฮะและช่วงเย็นฮะก็จะเป็นสนามฟุตบอลเลยเข้าไปซ้อมแบบจริงจังที่สนามฟุตบอลซึ่งจะเป็นอย่างนี้ทุกวันนะฮะภายในการเก็บตัวครั้งนี้เนื่องจากเพิ่งผ่านควันลงนะฮะปีใหม่แล้วก็ Merry Christmas ที่ผ่านมานะฮะวันนี้นะฮะผมจะมีของมาแจกแต่จะต้องเล่นเกมตอนตอบคำถามกันสักนิดหน่อยนะเพื่อชิงรางวัล นะเงินสดนี่เลย 2,000 บาทนี่ผมแจกเองเลยนะฮะแล้วเงินรางวัล 2,000 บาทนี้นะฮะนักเตะแข้งเทพของเราคนไหนจะได้พิชิตไปนะครับติดตามกันแน่นอนครับตามผมอ่ะฮะมาแล้วฮะตอนนี้ผมก็อยู่กับยาพี่ดอยนะฮะแล้วก็คุณคิวนะฮะเรากติกาของเรานะฮะคำถามจะมี3คำถามตอบถูก3คำถามรับไปเลย 2,000 บาทเงินสดนะฮะจากคุณกระจรและ Bangkok United TV นะฮะเอาละคำถามข้อแรกถามพี่ยาว่าแคมป์วิทยาเด่นมิตรเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าอะไรและสะกดว่ายังไงครับเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อแปลกๆนะสารวัตรสารวัตรครับสะกดว่าภาษาไทยครับภาษาไทยฮะภาษาไทยครับ1สอเสือ8 9 10ครับเอาละครับพี่ยาตอบข้อแรกไม่ได้นะฮะถือว่าพลาดไปแต่ผมมีรางวัลให้ครับนี่เลยฮะขอบคุณมากครับครับผมเป็นแปรงนะฮะเอาไว้ใช้ขัดห้องนะครับพี่ข้อเมื่อกี้คำตอบก็คือสอเสือรอเรือวอแหวนแมนอากาศชอช้างแล้วก็ยอดหญิงกัลลันครับใช่มีการมองคำถามข้อนี้เกี่ยวกับพี่วิทยามัตรมูลปีที่แล้วพี่ยาของเราได้ใบเหลืองไปทั้งหมดกี่ใบครับพี่ดอยถามเจ้าตัวคุ้นเหมือนจะได้เอาไว้ทีเดียวพี่16ใบเป็นคำตอบที่ผิดครับพี่14ใบพี่เกือบพี่เดี๋ยวผมมีของขวัญให้พี่ดอยครับพี่ชีตูดให้พี่เอาไปใช้ได้เลยทุกสถานที่นะพกไปนะฮะบางที่บางห้องน้ำอาจจะไม่มีใช่ไหมพี่ใช่ใช่พี่ก็พกติดตัวเลยพกติดตัวไว้เลยได้ส่วนตัวพี่ไม่เปลี่ยนห้องน้ำเลยสุนัขตัวโปรดของคุณขจรมีชื่อว่าอะไรและพันอะไรครับโกลเด้นใช่ไหมโกลเด้นช่วยกันได้ครับช่วยกันได้ลาบาดอร์ถูกต้องชื่อชื่อบัฟนะพันลาบาดอร์รีทรีเวอร์ถูกต้องนะข้อแรกถูกต้องไปแล้วคำถามข้อที่2ถามว่าพยัญชนะยอหญิงถัดจากยอหญิงอีก5ตัวคือพยัญชนะอะไรครับทอพุเท่านะคิวตอบทอพุเท่าเป็นคำตอบที่ผิดครับต้องบูชานะนอนเนนนะหลังจากนั้น5ตัวนี่เลยครับเป็นของขวัญที่จะมอบให้คิวนะฮะเป็นที่ล้างแปรงให้ขวดนมให้ลูกนะฮะระหว่างเดินมาฮะเราก็บังเอิญมาเจอกับพี่ใหม่พานุพงษ์วงศานะฮะเราก็มีของมาแจกพี่ใหม่ 2,000 บาทแต่พี่ใหม่จะได้ไปหรือไม่ฮะต้องติดตามกันนะฮะมิก้าชูนวลศรีของเราเป็นลูกครึ่งประเทศอะไรเวลกับไทยครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะฮะผมมีของขวัญเป็นนี่เลยครับพี่ฉีดฟอกกี้ครับผมขอบคุณมากครับผมรู้ว่าพี่ชอบต้นน้ำต้นขอบคุณมากพี่ขอบคุณตลอดเวลาครับขอบคุณครับคำถามข้อแรกมีอยู่ว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนที่14คือใครครับล้อเล่นอันนี้แค่ลองคำถามง่ายๆข้อแรกมีคำถามว่าซิเซ่คาลิฟาซิเซ่ของเรานะเคยเล่นให้กับทีมชาตินี่ถาม4คนเลยเนี่ยมีคนเลยใบให้มีคำมีช้อยมีช้อยห้องนี้เรามีช้อยห้องนี้มีช้อยช้อยแรกฝรั่งเศสมาลีเซเนกัลไอซี่มอลตา
ตัดที่ตัดไปฝรั่งเศสตัดไปน้ำผลไม้โคตรอร่อยมากมาลีสิบอ่ะมาลีนะเอาว่าหรือเซเนกัลอ่ะเชื่อจัดชัยอ่ะดูแกสุดอ่ะเซเนกัลได้คำตอบสุดท้ายจากคุณชัดชัยถ้าผิดก็โดนได้คำตอบที่ผิดครับทีมชาติมาลีโอ้โหเห็นป่ะว่าแล้วมาลีต่อยเลยเนื่องจากเทศกาลปีใหม่มีของขวัญนะครับครับผมถือว่าเป็นของสมน้ำหน้าคุณสมน้ำหน้าโอ้ยอันนี้กี่เมตรเนี่ยคุณเอกชัยรักยังเนี่ยอันนี้เป็นแว่นตากันน้ำอย่างดีอ๋อแล้วเดี๋ยวของคุณเสนีนี่อยากแก้ไอ้นะให้คุณเสนะฮะเพราะว่าพี่ใช้เสียงเยอะเลยเดี๋ยวเราไปหาคนอื่นต่อไปว่าใครจะพิชิตเงิน 2,000 ตอนนี้ยังไม่ออกครับเสนีแก้วน้ำเป็นคนจังหวัดอะไรครับโอ้ยสบายไอ้เล็กมาเดียวไอ้ลาบุรีลาบุรีสนับสนุนโดย